เมื่อวานนี้เนี่ยมีการประกาศรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมโค้ชยอดเยี่ยมงานนี้ BG ปทุมคว้าหมดเลยครับก็ผลงานมันชัดไม่ต้องสืบไม่ต้องสงสัยหลักฐานมันอยู่บนหน้าเฮ้ยไอ้นี่หน้าคุ้นๆ คุณก้านรงค์นะครับก้านรงค์นะครับเมื่อวานนี้นะครับเขามอบรางวัลยอดเยี่ยมประจำเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับในงาน Meet the Warriors นะครับแน่นอนครับก็มีหลากหลายรางวัลที่ได้ไปนะครับแล้วก็ BG ปทุมได้ไปกวาดไปหมดเลยนะครับผู้เล่นยอดเยี่ยมได้แก่ชาชัยบุตรพรมก็เล่นไม่เสียประตูเลยนะครับโดนแค่ลูกเดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมเนี่ยตามตัวหนังสือก็ต้องเป็นโค้ชงวนนะครับแต่ว่าคนทำจริงๆก็คือโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนนะครับประตูยอดเยี่ยมเป็นลูกยิงของอีฟซันเมโลนะครับจากสุโขทัย FC ที่ยิงใส่ SCG เมืองทองแหละครับครับในงานแถลงข่าวก็มีพูดถึงเรื่องของเกมไทยลีกในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับมีพูดถึงโปรแกรมเก็บตัวทีมชาติไทย 11-15 พฤศจิกายนนะครับก็อัปเดตกันว่าเดี๋ยวจะมีอุ่นเครื่องด้วยนะครับคู่ที่น่าสนใจสุดสัปดาห์นี้นะครับเกมจากทรูสเตเดียมทรูแบงคอกเล่นกับสุโขทัยเตะวันอาทิตย์นะครับซึ่งวัชพลแก้วผลึกนะครับผู้สอนของผู้ช่วยของโค้ชมาโน่เนี่ยนะครับของทรูแบงคอกเนี่ยก็บอกว่ายังมีปัญหาเรื่องของตัวหลักนะปกเก้าติดโทษแบนแอนโทนียังต้องเช็คฟิตจนถึงนาทีสุดท้ายส่วนนี้คุณเขตพงษ์กุณัฐสิรินะครับผู้จัดการทีมของสุโขทัยก็มั่นใจว่าตอนนี้ฟอร์มลูกทีมกำลังดีเลยตัวหลักจะกลับมาครบเลยนะครับไปเช็คโปรแกรมการแข่งขันโปรแกรมการถ่ายทอดสดกันหน่อยนะครับคนปลอดภัยครับก็17:45 นะครับเชียงรายพบกับราชบุรีมิตรผลนะครับทางทู 4U ด้วยแล้วก็ทูสปอร์ต HD2 ทูสปอร์ต2นะครับ18:00 นเป็นทางด้านของพิธีประจวบกับโบริสเทโรนะครับ19:00 น BG ปทุมกับสมุทรปราการซิตี้ก็น่าดูเหมือนกันนะพลังหนุ่มจะต้านไหวหรือเปล่านะครับ20:00 นก็ปิดท้ายที่เมืองทองกับตราดละครับครับวันอาทิตย์ก็18:00 นนะครับทรูแบงคอกพบกับสุโขทัยครับเวลาเดียวกันมีบุรีรัมย์พบกับนครราชสีมานะครับก็เป็นอีสานเดอร์บี้ละครับแล้วก็19:00 นเป็นระยอง FC พบกับการท่าเรือนะครับปิดท้ายเวลาเดียวกันครับสุพรรณพบชลบุรีขอบคุณที่ติดตามทีเด็ดช่อง16และอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเรามีวิดีโอให้ได้ติดตามกันอีกเยอะอีกเพียบเลยนะครับและถ้าอยากดูกันแบบสดๆนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับทาง Facebook ของทีเด็ดไลฟ์นะครับแต่จริงๆแล้วเอาแบบง่ายสุดๆก็กดลิงก์ด้านล่างนี้นะครับเราทิ้งลิงก์ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีช่องทางอื่นๆให้ได้ติดตามกันอีกเยอะเลยครับ